นี้กลับมาติดตามสถานการณ์ทางการเมืองครับนายอริสมันพงษ์เรืองรองพร้อมด้วยนายจักรภพเพ็ญแขนั้นไปปรากฏตัวในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่สมเด็จทุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงให้กับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรค่ะนายอริสมันพงษ์เรืองรองอดีตดาวร่วมกลุ่มนปช.ผู้ต้องหาที่ถูกศาลอาญาออกหมายจับในคดีก่อการร้ายตั้งแต่ปี2553และอยู่ในระหว่างการหลบหนีคดีได้ปรากฏตัวในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่สมเด็จทุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงต้อนรับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยในโอกาสที่พันตำรวจโททักษิณมาเยือนกัมพูชาในฐานะแขกของรัฐบาลที่โรงแรมพนมเปญกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชานายอริสมันได้ขึ้นบนเวทีและดีดกีตาร์ร้องเพลงอวยพรให้กับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรโดยพันตำรวจโททักษิณก็ยืนฟังอยู่ด้านหน้าเวทีและได้จับไม้จับมือทักทายกับนายอริสมันด้วยซึ่งนายอริสมันได้ร้องเพลงคู่กับนางดารณีกฤตบุญญาลัยอดีตดารานักแสดงและอยู่ในระหว่างการหลบหนีหมายจับจากศาลอาญาเช่นเดียวกันนอกจากนายอริสมันและนางดารณีแล้วยังมีนายจักรภพเพ็ญแขที่กำลังอยู่ระหว่างการหลบหนีการดำเนินคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพก็มาปรากฏตัวในงานเลี้ยงที่ประเทศกัมพูชาด้วยโดยทั้งหมดได้ถ่ายรูปและร้องเพลงอวยพรให้กับพันตำรวจโททักษิณ